รัสเซียระบุนะคะว่านาโต้นั้นควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายที่ผิดพลาดต่อรัสเซียเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะฟินแลนด์ก็ออกมาเปิดเผยกรอบเวลาเรื่องของการที่ฟินแลนด์กำลังพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะดมิทรีโนวิคอฟรองประธานคนที่1ของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียเปิดเผยต่อสำนักข่าว CGTN นะคะโดยบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายของนาโต้ต่อรัสเซียเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อแก้ไขวิกฤตรัสเซียยูเครนโนวิคอฟบอกว่าเหตุผลที่ว่าทำไมสหรัฐและชาติพันธมิตรถึงไม่ยอมเปลี่ยนนโยบายที่เป็นศัตรูต่อรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าพวกเขาได้ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจจากการทำให้รัสเซียเป็นศัตรูอันเป็นผลของการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายนาโต้ก็ไม่ได้มาลายหายไปพร้อมกับสงครามเย็นแต่กลับเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการขยายสมาชิกซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงและเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของโลกกับภูมิภาคด้วยค่ะโนวิคอฟบอกว่าสหรัฐให้การสนับสนุนชาติพันธมิตรโค่นล้มหลายรัฐบาลหลายชาติรวมถึงลิเบียอิรักและอัฟกานิสถานและยังมีแผนดำเนินการต่อซีเรียแต่เนื่องจากรัฐบาลอันชอบธรรมของซีเรียได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียทำให้ซีเรียรอดพ้นจากชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับลิเบียอิรักและอัฟกานิสถานค่ะโนวิคอฟระบุด้วยนะคะว่ารัสเซียมีเป้าหมายต่างๆสำหรับปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนอกเหนือจากการปกป้องความมั่นคงแล้วยังขัดขวางนาโต้ไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกในทุกวันนี้ดังนั้นนาโต้ต้องเปลี่ยนนโยบายปัจจุบันทั้งรุกรานและการขยายสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะในขณะที่อีกมุมนึงนะคะเปกกาฮาวิสโตรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์ก็ระบุค่ะว่ารัฐบาลฟินแลนด์จะส่งแผนการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ไปให้รัฐสภาฟินแลนด์พิจารณาในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้นะคะฮาวิสโตบอกว่าผู้นำฟินแลนด์ได้หารือกับชาติสมาชิกนาโต้เกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้นำของสวีเดนเกือบทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีซันนามารินของฟินแลนด์กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ารัสเซียไม่ใช่เพื่อนบ้านแบบที่ฟินแลนด์เคยคิดและเธอยอมรับว่าไม่ว่าฟินแลนด์จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หรือไม่ทุกทางเลือกจะเลือกอะไรก็ตามนะคะก็จะมีผลลัพธ์ตามมาและฟินแลนด์จะตัดสินใจอย่างละเอียดแต่รวดเร็วให้ได้ภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ใบไม้ผลินี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ